สวัสดีนะจ๊ะอยู่พวกเรานิวนาวด้วยนะจ๊ะอะไรเหรอโอ้ยไหลอยู่กับนิวนะฮะไปค่ะ YouTube ช่วงนี้ Oxygen Official นะฮะฝากกดไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตามนะฮะฝาก Facebook TikTok Twitter นะฮะแฮชแท็กทุกครั้งที่เชือกป่านเป็นซีรีส์ตลกติดเทรนด์ฝากแฮชแท็กนิวนอนดูด้วยนะจ๊ะอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้เฮ้ๆๆฮะขอบคุณเลยนะช่วยกันแชร์ด้วยนะจ๊ะแฟนเยอะมากจริงๆเลยนะฮะเรื่องนี้วันนี้มารีแอคชั่น Between Us The Series เชือกป่าน EP ที่5นะฮะดูได้ที่ไอฉีไม่อยากจะพูดเลยเอ้าเขารักกันยังแต่เฮียปากแข็งอยู่ยังเฮียยังสับสนอยู่เฮียแบบว่ามันน่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันก็พิเศษแต่ก็ไม่รู้ยังไงไอ้เจ้าทีมก็ไอ้กูไม่ได้ชอบหรอกนะเฮียวินอ่ะบ้าพามดูออกเออแม่ก็ดูออกลูกต่างคนต่างปากแข็งแต่การกระทำนั้นไม่ได้ต่างอะไรกับแฟนเลยใช่ก็ให้เธอกินเนื้อไปหมดเลยฉันกินเส้นฉันเป็นมังสวิรัติแคร์กันเหลือเกินนอนไม่หลับทุกคืนก็ต้อนรับเขาทุกคืนแววเขานอนก่อนพี่น้องไม่นอนก่อนพี่น้องไม่ทำอาหารเช้ามอไซค์ที่ไม่เคยให้ใครนั่งเป็นลูกฉันนั่งถ้าไม่ใช่น้องวิวอยากให้รักกันเลยใน EP นี้ยังมีเยอะหลาย EP ลุ้นก่อนไปกันเลยนะฮะรีแอคชั่น Between Us The Series เชือกป่าน EP ที่5นะจ๊ะชอกช้ำและกำใจเพื่อนจริงไหมเนี่ยเพื่อนสับสนฮัลโหลอยากคุยด้วยจังเลเข้านะสรุปไม่เข้าเห็นหลายยี่ห้ออันนี้เป็นยี่ห้อต่างประเทศอ๋อไม่ใช่ของเลแต่นี่มึงกินขนมด้วยเหรอเออนานๆกินทีอร่อยดีว่ะมันมีมันเป็นพอยต์สำคัญไงไอ้ขนมอันเนี้ยแล้วแบบของภาคที่แล้วอ่ะเลเข้าเขาต้องพูดถึงชี่ฮอพูดถึงเลตลอดอันนี้มันไม่ได้เข้าแล้วมั้งก็เลยเปลี่ยนยี่ห้อมันฝรั่งแทนไอ้ตุนไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่มีอะไรจะพูดก็นั่งเงียบๆไปเออเสียงหมาดีเว้ยตุนผู้รู้เหรอเฮียวินเขาดุเหมือนกันนะเออด่าเพื่อนเก่งเหมือนกันนะโอ้มะนาวตกใจหมดเลยฟังด้วยดิเฮ้ยเพลงเดิมอีกแล้วไม่คิดจะฟังเพลงใหม่บ้างไงไม่เคยได้ยินหรอเวลาเรายินฟังเพลงไหนในช่วงเวลานั้นๆน่ะแล้วก็คือเพลงย้อนกลับไปฟังเพลงนั้นก็จะกลายเป็นเรื่องเล่าช่วงหนึ่งของชีวิตเราไงโชคดีแค่ไหนเป็นไง You are my starlight at night งงหนูอะไรวะ You are my รู้ป่ะตอนอยู่ว่าสันชัยวนไปเรื่อยๆโอ้ยจนพี่วินติดหมดแล้วเนี่ยยายวินติดไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรก็พี่วินนะทำไมต้องถามผมพี่เหรอครับเฮ้ยหล่าซะหน่อยนี่เขาเรียนด้วยกันได้ยังไงรวมไงปีหนึ่งเรียนรวมเพลงนี้ก็เป็นเพลงรักที่ยังไม่แน่ใจว่ารักแสดงว่าอะไรเอ่ยกำลังลังเลหรอรักที่ไม่แน่ใจว่ารักลังเลหรอรักไม่ใช่ดวงดาวที่เผาแสงไม่ใช่ใช่ร้อนแรงกับแสงอาทิตย์ส่องเพลงมันเพาะใครกันหน้าที่ทำให้ทีมของเราลังเลพี่วินมันจะเป็นแม่รู้คนที่มารับเมื่อวานแม่รู้ฮึรู้เลยนะพี่ริวรู้ไหมรู้เลยนะรู้แล้วก็คือพี่ดีนอะไรมะนาวพูดอะไรไม่ได้ฟังเลยว่าแต่มะนาวช่วงนี้ได้ข่าวว่าดูเรื่องในชมรมว่ายน้ำเยอะแซวกันไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยเออเฮ้ยอาจารย์มาแล้วตั้งใจเรียนเข้าเลยชีทมายิ้มหน่อยเรียนสแตทป่ะเอ้ยหน้าไหนเนี่ยเรียนขาคณิตสถิติมาเรียกว่าเดี๋ยวไปลองนี่ก่อนนะเฮ้ยนี่ก็ขับแมงกะไซนั่นไงที่เคยรับส่งบินเอาเลยเหรอบินคิมินโอโตะเหรอลูกเป็นสาวใช่ไหมเนี่ยจากกระเป๋าที่ใช้จากหน้าจากความหวานของหน้านั้นใช้ยิบแซงนะใบชิสลี่อู้หลายเลยใบนี้เป็นเกือบแสนเลยปะแสนเลยเหรอถ้าตัวท็อปอ่ะ
ก็ประมาณ 8-9 หมื่นแสดงว่าลิชจากอาชีพก็ดูจากความเฟมัสแล้วก็น่าจะลิชอยู่จากก่อนแน่นงานถี่เอ่ยซิ่งแล้วอ่ะทำไมซีรีส์ใบใส่บอกกับน้องก็ดูน่ารักกันหมดทุกคนเลยว่ะเอ็นดูว่ะยังไงดีเออเลยไม่เข้าเป็นลิลิมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบอ๋อมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบเหลือเอาไปแจกเพื่อนที่ชมรมไงแจกอะไรเดี๋ยวไหนดูเมื่อมาซื้อขนมแจกเด็กๆไม่ใช่มาซื้อให้ตัวเองแจกเด็กกองทัพต้องเหนื่อยได้ท้องป่ะอ๋องานไอ้นี่ใช่ไหมต้องตกน้ำเตรียมก็ไม่ดีดิเตรียมกันตกน้ำไปแล้วไม่สองห่องง่ายเอาเอาไปแล้วเอาไปเลยแล้วเอาไปแล้วเลยป่ะไม่ใช่เงินงานโอ้พ่อบ้านใจกล้ามากเอาอะไรมาดูอ่ะต่างผีเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้าอาทิตย์นี้ไปป่ะไปป่ะไม่เป็นไรอ่ะมึงไว้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก็ได้ AC ต้องรู้ไหมต้องตื่นไหมพวกกูแยกเลยนะไม่ตื่นด้วยรับเป็นระบบเป็น NBC เท่านั้นไม่ก็เฮียดุขนาดนะคะจะคิดว่าจะไอ้นี่ล่ะแล้วแกการหันแบบเมื่อกี้อะนะกลัวดิมองหน้างานหมายความว่าไงเฮียก็ไม่เอาคิดว่าผมจะเล่าเรื่องนี้เฮียกลัวผีขึ้นสมองให้พวกนั้นฟังเหรอเปล่าจริงๆมึงอยากจะไปดูหนังกับเพื่อนก็ได้นะไม่เอาอ่ะหล่อจังเลยโว้ยวันนี้มีนัดกับพาที่ชมรมมึงไปทำอะไรที่ชมรมทำอาหารวะก็นัดให้พามติวภาษาอังกฤษให้อ่ะดินี่พามทำขนมรออยู่อ่ะกูติวให้ก็ได้นะสรุปมึงจะไปติวกูเก่งมากบอกไปเฮียเออมันต้องสองอย่างนะอะไรวะบริหารใช่ไหมใช่แล้วทีมเนี่ยแหละตอนนี้มึงอ่อนภาษาวิทยาศาสตร์การกีฬาอ๋อกีฬาจริงๆก็อ่อนทั้งหมดเลยอ่อนดูวิชาเลยอ่ะมึงมาเป็นเด็กทุนได้ยังไงวะจริงๆเลยนะมึงเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดทุนหรอกนี่ไงเพราะกลัวหลุดทุนนี่ไงอ้าวคนถึงไปแห้มาคุยกับมึงเลยลูกเอ้ยขึ้นรถวิ่งเนี่ยกูขอขับเองอ้อนผัวสิให้ผัวให้ผัวติวกูนั่งรถคันอื่นขับแล้วกูเมาอ่ะผัวเก่งมากนะขับไปแค่นี้ต้องเมาเลยเหรอไม่ได้ไปสระบุรีเอ๊ะช้านะรู้แล้วน่ารักเลยเจ้าเปมเจ้าทีมเอางงไปหมดจริงๆบีพาเราไปส่งโรงแรมแถวนี้ก็ได้นะไม่อยากรบกวนอ่ะเกรงใจแถวนี้ไม่มีโรงแรมหรอกอีกแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนอนห้องเรานี่แหละจะไปเสียเงินเปิดห้องทำไมอ่ะผมรวยครับริชจะนอนบนเตียงก็ได้เพราะว่าเราไม่ถือไม่เอาอ่ะเรายังไม่ได้อาบน้ำงั้นเดี๋ยวขออาศัยโซฟานอนแล้วพอหนูเอากระเป๋าใบนั้นมาเรียนจริงๆเหรอลูกเออมันดูแพงมากเลยไม่ใช่แบบมันเล็กอ่ะอ๋อไม่หนังสือเออไหนปากกาปากเกลปากกุปากกิบเออนี่อยากรู้มานานแล้วอะว่าเวลาโดนคนแปลกหน้าขอถ่ายรูปนี้อึดอัดปะมันนาทีแรกก็อึดอัดแหละแต่เดี๋ยวนี้เราชินแล้วเอาเซเว่นเซตัสซันแล้วทำไมไม่ปฏิเสธอะโอ้ยปฏิเสธได้คนเดียวก็โดนเอาไปพูดแล้วว่ายิงเราชินแล้วอะช่างมันเถอะยิงยิงแป๊บเดียวก็เสร็จมาได้ด้วยยิงไม่เกรงใจหรอกนะเหนื่อยมากเลยอะโซฟาก็แคบๆหลับลงหรอก็ต้องได้แหละต้องเป็นคนหลับง่ายหลับได้ทุกทีวันนี้ตอนซ้อนมอเตอร์ไซค์สนุกมากเลยนะทำไมไปเจออะไรมาความสุขในชีวิตคือการซ้อนมอเตอร์ไซค์หรอไปลองซ้อนเฮียวินดิอันนั้นเป็นความทุกข์เป็นความทุกข์แรงมากเพราะว่าเจ้าทีมบอกมันไม่ไหวนะมันไปได้แล้วพูดอะไรไปนอนไปนั่งหลับตรงนั้นเนี่ยดูตีขึ้นอีกแล้วดูตีขึ้นอีกแล้วเขาไม่มีใครเลยใช่ไหมมีแต่งานใช่ไม่มีเพื่อนด้วยเพราะว่าทุกคนก็แบบคิดว่าเขาเห็นแก่ตัวไงไม่ช่วยทำงานไม่มีเวลามาอะไรเงี้ย
ก่งอุ๊ยเรื่องนี้ในที่สุดฟีก็มีคู่แล้วอ่ะฟีว่ะไม่ต้องทำปากเลยอ่อยใครแล้วนะคนละเรื่องห้ามกันหน่อยสิเออดีว่ะเขาเล่นเล่าหลายๆคู่ก็ดีเหมือนกันเนาะอุ๊ยเรื่องนี้เยอะนะ4คู่เลยอ่ะ4 5คู่อ่ะ5คู่เลยนี่หว่าใช่ปะคู่หลัก3คู่เพื่อนพี่1แล้วก็นี่คู่นี้เป็นคู่ที่5เออ5คู่ขอบคุณนะไปก่อนนะบ๊ายบายบับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบีข้าคือหน่วยพิทักษ์กลุ่มออโต้บอทเราไม่ใช่หรอที่กล่องเสียงพังจึงใช้จับวิทยุมาเป็นประโยคในการโทรทัศน์นะไม่เมื่อยหรอบับเบิ้ลบีต้องเมื่อยนะอ๋อไม่ลาบมาฟินเลยแบบพี่กูเต้นเต้นเต้นโอ้ยมันฟินอ่ะเนาะลูกจะมีเมียเร็วเนี่ยมันฟินไปเดินสายพานวัดขึ้นหัวใจตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอ้าตายจริงพี่วินเนี่ยนะทุกคนเราถึงแล้วสาวๆถึงเขาเรียนนะชอบมากไงเก่งทุกรอบด้านใช่แล้วก็เป็นคนใจดีกับคนอื่นมากอ่ะแต่ว่าคอยติวให้เพื่อนช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเคยได้ยินปะที่เขาบอกว่าแกล้งเพราะชอบอ่ะแบบตัวปั่นตัวปลุกหาเรื่องแกล้งเพราะว่าปลุกไฟในตัวเธอเออเอาสิน้ำจะบ้าเหรอฉันชอบมุมนี้ของเปรมจังเลยอ่ะปรึกษาเราได้นะมุมเขินอ่ะสาอะไรไม่มีอะไรปรึกษานั่นแหละแล้วฉันรับเขาเนี่ยไม่มีเอารถมาเดี๋ยวขับกลับเองเอออย่าให้เห็นยื่นกุญแจให้ผัวนะคะลูกเออเดี๋ยวผัวเวียนมึนรถอะไรต้องขับเองอะไรเวียนมึนรถคืออย่างติสุวีเราได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วโอ้ยเดินน้ำเก่งจริงด้วยวันนี้มันไม่ได้ไกลจากตรงริมน้ำเท่าไหร่เลยตัวไปอ่ะพี่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติให้ได้เลยแล้วผมจะเป็นโค้ชคอยดูนักกีฬาเฮ้ยได้ไงอ่ะเป็นนักกีฬาเหมือนกันดีโอ้ก็ได้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้แต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะสัญญาเลยสัญญานะตุยเลยเหรอจะตุยไปจริงๆเหรอต้องตุยที่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะทำไมตุยกับเธอเป็นยังไงอ่ะโอ้อาจจะไม่ได้ตุยตอนพี่ต้นน้องใช่ไหมที่ต้องขึ้นไปห้องเฮียสบายมากครับแม่เดือนหน้าผมมีหยุดยาวไว้เดี๋ยวผมกลับไปหานะดีดีไว้แม่ทำน้ำพริกที่ลูกชอบไว้ให้อ๋อมาหาพี่เขาบ้างคิดถึงน้องแย่แล้วมั้งรู้สึกผิดในใจคิดมาหาพี่กำลังคิดว่าตุยหรือป่วยหรือว่าต้องทานนิทาตลอดไปหรอโอ้โหเจ็บช้ำไม่ตายนี่พูดมาหาพี่เขาบ้างไม่ตายเจ็บช้ำกว่าการที่ไอ้นี่ความหมายของคำว่ามาหาบ้างอ่ะมันได้ไหลบริบทพี่นิวคิดถึงแย่แล้วมั้งแปลต้องมีชีวิตอยู่เราก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นสมองตายนอนสมองตายไม่ใช่โอ้สมองตายคือเจ็บช้ำกว่าตายอีกนะเอาจริงๆอ่ะพูดจริงๆอ่ะพี่พี่ยังโกรธผมอยู่หรือเปล่าโอเปเมย
โคตรแบบเป็นตาบาปในชีวิตเลยโอ้ลูกทำไมถึงไม่ล็อกโอ้เฮียโหตายได้นะทำไมผมมันเป๊ะขนาดนั้นเนาะหลับยังไงเฮียตายได้นะเฮียหมายถึงอะไรหล่อมากไม่ใช่หมายถึงว่าแบบไม่ล็อกห้องไงอ๋อรอน้องไงแต่หล่อคือหล่อจริงต้องยอมเขาไม่ล็อกรอน้องอุ้ยเขาตะแคงกล้องอ่ะจิตใจไม่สงบเลยอ่ะเขาตะแคงกล้องแล้วเกิดความไม่มั่นคงขอนอนได้ไหมเฮียโอ้พ่อขอเป็นแฟนป่ะไม่ขอหรอกนอนได้แล้วยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นกูอยู่ข้างมึงนี่แหละดีจังเลยอ่ะนี่ไม่ได้ล็อกห้องอ่ะนี่ไงพี่กูเปิดไม่ล็อกคนอย่างนี้นี่ไงมันตายได้นะเฮียเห็นไหมเฮียรู้ได้ไงมึงจะมาพูดเหมือนมึงกูตอบคำถามมึงปะเนี่ยมาไหมล่ะให้กุญแจเถอะขอร้องแม่ขอหรือไม่หนูก็ไม่ต้องกลับแล้วห้องหนูอะ มาอยู่ที่นี่ไปคืนเฮียไม่นอนอะไรเฮียผมทำเฮียตื่นหรือเปล่าเนี่ยต้องโกกันไม่โกหรอกน้องเศร้าอะไรขนาดนั้นอะโกก็หายหลับไปแล้วเด็กดีคุณนอนเลยกูตายเลย ชื่อเปมเหรอเฮ้ยไม่ใช่ชื่อทีมเหรอ เป็นแม่ของทีมได้ไหมล่ะเฮียอ้อนหน่อยลูกอ้อนหน่อยเฮียบอกไม่ต้องนอนกันแล้วจนกว่าผมจะหายจากโรคบ้านี่เฮียเพิ่งมีใครได้ไหมโอ้ยขอคำพูดนั้นมาใส่ใจทีมกูเป็นตำมึงเหรอดูจะดูลูกเหรอไม่ไม่ใช่ว่าถึงที่ลูกหันมาแบบว่าผมขอโทษเฮียกลัวจะโดนดุแต่เฮียไม่ได้ดุนะคือผมไม่ได้พูดนะก็ทีเมื่อกี้ดุจริงเขารู้ไหมว่าแตงเหวี่ยงขนาดนั้นรู้แต่ว่าเขาพยายามจะควบคุมและเรียงประโยคอยู่ยังไงดีกูสัญญานี่ไงเขาเรียงประโยคอยู่เห็นไหมกูจะมีแค่มึงอันนี้คือชัดเจนแล้วหรอใช่เขารู้สึกแล้วเนี่ยแบบคุยกับตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่รู้จนกว่ามึงจะดีขึ้นจนกว่าจะมีคนที่ดูแลมึงได้ดีกว่ากูจนมึงจะเบื่อกูเมื่อไหร่ล่ะคนที่ดีกว่าเฮียหรือจนกว่าอะไรก็ตามพี่ดีนเหรอเขาดูแลพามไหมล่ะดีกูจะมีแค่มึงโอ้ยอันนี้คือยังไงอันนี้คือยังไงเอ่ยอันนี้คือยังไงซิลี่ไม่ขมหรอเหมือนโดนขอเป็นแฟนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะพูดใช่มึงจะมีคำตอบหรือเปล่าล่ะอ้าวไม่นางไม่พูดให้กูกรีดทำไมอ่ะน้องไม่พร้อมให้กูแบบเฮียพร้อมน้องไม่พร้อมไม่ใช่ให้กูแบบเออกรีดการทำไมแล้วเฮียล่ะใส่กองมาทำไมเมื่อกี้ถามจริงเกลียดกูปะเอออ่ะตึงเลยนี้กูโอ๊ยกูตึงไปหมดเลยอะไรแล้วให้กูดีใจทำไมอ่ะเออกูคิดทำไมเมื่อกี้อะไรกูถึงไหนบอกว่าให้ไปคุยกับตัวเองก่อนมันเร็วไปเนาะวันนี้คืนนี้กูเลยเนี่ยคืนนี้มันไม่ใช่อ่ะมันดีนะเฮียคือเขาอะรู้สึกดีต่อกันก็จริงเว้ยแต่เขายังไม่ได้คำตอบว่ามันขนาดนั้นหรือยังใช่หรือไม่โอ้
้ยความรักมันมากมายจริงๆรู้เต้นซะทีรู้แล้วแต่ยังแบบผมเมื่อกี้ทำไมไม่เนี่ยหลอกกูไงกี่ทำไมวะงานถนัดเขาด้วยล่ะใครเขาถามแบบนั้นอันนี้ก็เหมือนกันก็ถามว่าทุกคนแบบนี้ในทีมป่ะคิดไปถึงหวังอะไรอยู่เนี่ยคิดไปถึงจุดนั้นแล้วหนึ่งบีบยาสีฟันอย่างเงี้ยทุกคนแหละไม่คือรู้ว่าชอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีคำตอบพอไม่คิดว่าเขาจริงจังกับเราใช่ป่ะล่ะโกเฮียไม่เอากูรักมึงเรื่องเมื่อคืนที่คุยกันอะจะบอกคุณไม่ได้ละมือจะบอกหรือยังกีได้ยังไม่กูกีได้ยังอยู่ที่ความเมตตาขอเมตตาขอเวลาไม่พูดตอนนี้ยังขอเวลาหน่อยตูรุน่าเจ้าลูกก็มีแต่ความหวังเนี่ยของเฮียความหวังเต็มเปี่ยมด้วยดวงตานั้นเลยรีบไปรถเออมูดเปลี่ยนเอ้รักเขานะฉันรู้นะอานุโมทิเอากินไปเลยอร่อยข้าวเปล่าจกเปล่าข้าวกับซอสแอดเดอร์ผักชีโรยไอ้ผักโรยต้นหอมกระจึงลึงแอดเดอร์คิงนิดนึงผูกที่ข้อมือลูกมัดไว้ล่ะนี่ผูกในใครเองเป็นยังไงยังไม่เป็นนะเฮียพามผูกให้ตลอดปกติก็ให้พามผูกให้อ่ะสะดวกดีเดี๋ยวกูสอนให้ยังไงดีจะไหวเหรอนี่ก็ให้พามสอนให้ตั้งหลายทีแล้วนะเฮียมันผูกไม่เป็นแล้วไม่ไหวก็ต้องไหวมาเดี๋ยวกูสอนให้โอ้เอ็นดูอ่ะแทบจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วกล้องเขากิฟต์อยู่นะจะว่าไปขยันเปลี่ยนมุมกล้องเป็นกล้องหรือเป็นกิฟต์อะไรมันหลายมุมแล้วแบบว่าเนียนมากตัดต่อก็เนียนนี่ต้องสอนแบบนี้หันหน้าผูกกับมันยากอ่ะลูกกูได้ฟังไหมล่ะกูจะมองหน้าเขาไอ้กูก็มองหน้ารอกันนี่กูให้ผูกใหม่อะไรนะจะพังแล้วผูกใหม่ต่อไปเลย10รอบเออมันหล่อขนาดนั้นนะคุณพี่คิดเฮียโอ้ยหล่อมากแล้วก็อันนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยลูกกูไม่ได้ฟังเลยโอ้สวยงามอะไรนะครับยังไงดีล่ะหล่อมากครับเออทำไมเปรมเป็นอย่างเงี้ยดีขนาดเนี้ยเสร็จละง่ายไหมเมื่อหลังลองหัดปลูกเองบ้างจะได้ไม่ต้องไปกวนเพื่อนรู้แล้วนะเอาผ้าเปียกจากตู้เสื้อผ้าด้วยลูกโอ้เน็กไทอันนี้ไม่ได้มัดไม่ได้แก้เลยรักเฮียเขาแล้วนะเรารู้ตัวไหมเนี่ยดูออกเหรอเฮียก็รักนะดูออกเหรอไปได้แล้วยืนยิ้มเลยอยู่คนเดียวนะรู้ว่าหน้าไปดูไม่ออกก็ได้โอ้ยมันน่ารักได้กันสักทีสิเอานี่มันปะกลับมาบ้านเขาได้กันตลอดนี่แกเพิ่งกลับบ้านเหรออ๋อพ่อที่โรงแรมมีปัญหาไม่เว้นวันแต่แกแอบออกไปตลอดที่สบายใจเอาอ้าวพ่อครับคือเฮียเขาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแกหุบปากไปวิวพ่อจะด่าผมก็ด่าอย่าไปพากใส่คนอื่นไปโรงแรมมาจริงใช่ไหมก็พ่อไม่ได้รู้ไงโรงแรมอาจจะมีหลายสาขาพ่อก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยพ่อเออพ่อไม่รู้นะที่เฮียว่าหายไปทั้งคืนอ่ะก็พ่อไปจัดการปัญหาโรงแรมของพ่อไงทำไมถึงดุขนาดนั้นนะเขาแบบผมเคยสัญญากับเฮียวินไว้นะว่าถ้าโตขึ้นอ่ะจะช่วยกันดูแลโรงแรมแต่ตอนเนี้ยขอให้มันจริงไปเลยวิวผมอยากจะรู้ว่าถ้าพ่อไม่มีโรงแรมนั่นอ่ะพ่อจะกลับมาเป็นพ่อคนเดิมผมป่ะโอ้ย
ซานต้าเดินชนอะไรนักหนาน่าจะเป็นน่าจะเป็นรองเท้าไม้ของคนจีนขอบคุณนะเฮียที่มาส่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกะเดี๋ยวก่อนคุณได้เฮียที่มาส่งแต่ว่ารถผมเดี๋ยวก่อนก็ได้แหละก็มาส่งไงขับรถมาส่งอ้าวตอนได้ผัวเอารถไปแล้วเนี่ยรถมึงเหรอเขาจะขยี้ไหมไม่ขยี้เลยเหรอไปแยกกันเลยเฮียวันนี้ผมนอนพามนะเฮียรถกลับไปก่อนได้เลยตั้งใจเรียนเฮียต้องซื้อสักคันนะกูบอกแล้วให้ซื้อวันนี้ชมรมหยุดอะรู้ว่าหน้าเฮ้ยสายเนี่ยผมไปแล้วเฮียไปเจอกันคือเขาใช้ชีวิตอย่างนี้ไปแล้วไงเข้าใจปะเมียไม่อยากขับมอไซค์ก็เลยไม่ได้ขับแล้วไม่ให้ขับไม่ขับแล้วขอบคุณที่ผูกเน็กไทให้นะพ่อไอ้ทีมไปแล้วบ๊ายบายเฮียโอ๊ยเต็มมุกแดดดีมาอีกแล้วเหรออุ๊ยเป็มน่ารักจังเลยซีรีส์วายก็คือเอาทุกอย่างที่แบบคล้ายๆกันมาเล่นด้วยกันในตอนใกล้ๆกันตลอดเวลาเลยอ่ะเป็นเรื่องที่นัดหมายกันโทรคุยกันก่อนจะเขียนบททุกเรื่องเรียบร้อยบ้านแตกแล้วเฮียว่านยิ่งแบบเป็นคนมุทะลุไหมดูทรงอ้าวไปวินกลับบ้านทะเลาะพ่อหนักเลยเหรอก็ปกติอ่ะชินว่ะพี่น้องที่ยังเป็นที่พึ่งให้กันถือว่าดีมากเลยนะถ้ามึงชินจริงมึงไม่มาหากูที่นี่หรอกเดชบุญมีรูปแบบเนี้ยจริงพ่อไปไหนเอ่ยเออพ่อไปไหนเอ่ยแล้วนี่เดี๋ยวเฮียไปไหนต่ออ่ะกูคงขับรถเล่นแถวนี้ก่อนอ่ะนอนไหมล่ะค่อยไว้ไปเคลียร์งานที่โรงแรมต่อง่วงไม่ใช่หรอค่อยกลับบ้านอ่ะกลับบ้านนอนก็ไม่ง่วงแล้วไงทะเลาะกับพ่อแล้วแบบหรือว่างๆก็มานอนหอบ้างก็ได้หอมมึงนะว่างเหรอได้เหรอได้เหรอวะทำไมรู้นอนได้ดิเฮียทำไมรู้ทำไมน้องตัวเองทำไมก็จะไม่รู้โถก็ไม่รู้เป็นที่ประจำของใครเขาหรือเปล่ารู้ได้ยังไงพูดไปเรื่อยวะเฮียเดี๋ยวผมไปนอนชั้นล่างก็ได้มึงไม่ขึ้นเรียนเหรอวะกำลังจะไปอ่ะเจอกันแล้วเรื่องมาทำอะไรตรงนี้อ๋อกูตื่นสายอ่ะเนี่ยกำลังจะวิ่งละจากเลิกคุณได้ยังว่าใครคือวินใครคือว่านไม่ถึงว่าด่ากูแหละถ้าได้รู้ชื่อว่านอ่ะนี่เฮียว่านพี่ชายกูเฮียน่าจะตัวเพื่อนว่านแสดงว่าว่านว่านว่าตุนจะเป็นคนที่รู้ว่าว่านคือใครในขณะที่เฮียไม่รู้ว่าตุนคือใครใช่เพราะว่าไม่เคยรู้แบ็คกราวด์ของทีเล็กใช่บริหารโรงแรมไปหอตัวเองสวัสดีครับเฮียวันสวัสดีครับเล่นเกมเก่งนะครับเดี๋ยวกูกลับก่อนแล้วกันสวัสดีเฮียมีอะไรให้โทรมาจะเพื่อนจากเพื่อนเป็นพี่เขยเหรอเออบ้าต้นบ้าลูกแค่นั้นถ่ายอะอารมณ์จ้ะเออจากเพื่อนเป็นพี่เขยสุดยอดแรงได้แรงออกโอ้โหเพื่อนยิ้มอะไรมึงวะเปล่าน้องน้องเมียดุชิบหายแต่พวกมึงอะนี่มึงอะมาทำอะไรที่มอไม่สายไงมึงทะเลาะพ่อมาสายแล้วไงรู้เลยนี่ทะเลาะกับพ่อเรื่องโรงแรมใช่ไหมไม่ใช่เราจะไปดูเรื่องเดิมๆอะไรเอ่ยมึงรู้จักเฮียกูเหรอเดิมอะไรมึงวะชิบหายบอกแล้วเออนั่นดิขาดแล้วมั้งครับเนี่ยขาดแล้วแต่ครั้งนี้กูว่าน่าจะหนักกว่าใช่ปกติมันก็ทะเลาะกับพ่ออยู่แล้วใช่ใช่ขาดแต่ครั้งนี้เฮียแม่งดูซึมไปเลยอะทีเล็กเปิดเกมลูกเปิดเกมไปเรียนก่อนเดี๋ยวมึงเพิ่นเฮียแม่งก็เป็นคนไม่ชอบเล่าอะไรให้ใครฟังด้วยเล่าเยอะอยู่นะกับกูอ่ะเหมือนมึงอ่ะเออดูชิบหาย
รู้ดีกันมึงอ่ะเฮ้ยเขาเป็นผู้รู้เหมือนกันนะแปลเรื่องเลยเออทุกครั้งที่สุดยอดออกมาต้องรู้สายเร็วเออเช็คขาดแล้วมั้งก็แต่ว่าเรื่องนี้ก็จะไม่มีใครมีแฟนผู้หญิงนะเพราะว่าเฮียวินพี่พึกไงแล้วก็วิวก็จะแบบมีแฟนชื่อซีอิ๊วเหมือนกันพี่พึกฮะไม่เอาสิคนละเรื่องเด้หมายถึง3พี่น้องกันละไม่น่าลุมไม่น่าลุมมะนาวได้เลยถึงไหนเลยเล่าก็แค่คุยกันเฉยๆเองเหรอไอ้ใหญ่เพื่อนสีนี่มันได้จริงๆมั้ยต้องไปร้องเลยพามตัวเองน้อยหน้าซะนี่แหละที่บอกว่าจะไปเชียร์เราหรือพี่ดีนเมื่อกี้ได้ยินชื่อพี่หรือเปล่าเปล่าครับวันนี้พี่ไม่ต้องเข้าชมรมอ่ะไปกินข้าวก่อนนะแต่ว่าวันนี้ผมนัดกับทีมไว้แล้วครับว่าจะกลับด้วยกันเฮ้ยไม่เป็นไรเรากลับเองได้พาไปกับพี่ดีนเถอะแต่ว่าเสียสละฝากเพื่อนผมเลยนะครับพี่ดีนไปไม่เสียสละชนะไม่เกิดเว้ยไปลูกเจอกันนะไหนบอกวันนี้จะไปค้างบ้านอ้างแรมอะไรกันลืมสิ้นปล่อยให้เพื่อนไปมีผัวผัวสำคัญกว่าเออมายกเลิกได้เพื่อนอ่ะแล้วนี่เมื่อไหร่ก็ไปนอนได้ยังอ่ะอยากซ้อมสักรอบสองรอบก่อนใครแข่งแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ชมรมมันปิดแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวลองไปดูก่อนซีนี้หรือเปล่าเขาเดียวเหรอจะมาแล้วหรอทำไมอ่ะโอ้ยไม่ได้ถึงซีนนั้นเลยมีซีนสำคัญในพอยเลอร์จำได้ไหมที่จะจมน้ำต่อหน้าเฮียที่แบบน่าจะซีนนี้หรือเปล่าชมรมปิดหนีไปสองคนเดียวเนี้ยงั้นฉันจำมันได้เลยไปหรอลืมสิไปละเจอกันเลยบายบายในพอยเลอร์ทีเซอร์ลืมหมดแล้วใครทำอะไรลืมสิหายไปทั้งวันเลยนะงานเยอะเหรอครับมันก็ยังมีแรงมาเล่นเกมไม่นอนดึกแล้วนะดึกเสียงดูเครียดทะเลาะกันที่บ้านอีกแล้วเหรอพี่สู้รู้จังวะเอ้าพี่ถามเขาว่าเป็นห่วงปะในห้องอ่ะมีกี่คนวะไม่รู้เลยหรอว่าเป็นยังไงห้องไหนห้องรอเกมอ่ะเวลาเล่นก็คือจับคู่หรอคุยกันก่อนจับคู่ไงผมมีอะไรจะบอกอ่ะผมเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็พ่อเรื่องเดิมมาเล่นเกมอะไรก่อนไม่ได้บอกตะมึงพับจีบ้านแตกไม่ไหววะบ้านแตกก็ไม่ใช่พับจีสิใช้คำว่าบ้านแตกเพราะต้องเป็นแนวไม่กันยื้อรอตามมาทำไมเป็นคนละฝั่งดิน้องพี่ไงไม่ให้ตามเป็นคนละฝั่งตีป้อมด้วยแล้วแต่อาจจะเล่นหลายเกมเปล่าก็อาจจะคุยดิสคอร์ดพี่เคยเล่าให้ผมฟังไงพี่ลืมแล้วหรอน้องกูเป็นผู้ชอบคิดมากกูไม่อยากให้มันเป็นห่วงส่วนคนเล็กยังเรียนมัธยมอยู่เลยไม่อยากให้มันมาคิดเรื่องอะไรพวกนี้โปรแต่งนะไปพูดถึงเฮวินโอ้ยมีแค่มึงที่กูเล่าให้ฟังรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยเนี่ยกูจะเล่าให้มึงเครียดไปพร้อมๆกับกูนี่แหละมาเลยพี่เต็มที่ครับผมชวนคุยนั่นแหละใครแน่ที่ชวนคุยนะน่าจะคุยในดีดน่าจะรู้จักกันในดีดปะก็มาเลยครับ1-1เลยปะล่ะอาจจะเล่นกินเฮลก็ได้บอกว่าดีคอร์ดของคุณเล่นเกมในโทรศัพท์เล่นได้ระบบแบบมีแต่เพื่อน2คนเล่นกันแค่นี้อะไรเงี้ยอุ้ยยังจะซ้อมต่ออีกจริงๆหรอฉันกลับฉันกลับว่าจริงๆสาวไว้น้ำมันต้องมีเวลาเปิดปิดปะต้องแอบลักลอบเข้ามาแหละกูเป็นนักกีฬาชมรมที่แอบเข้ามาด้วยเป็นนักเรียนทุนด้วยนะโดนจับได้สูงปิดฝาละปิดฝาละปิดฝาละโอ้เข้าล็อกเกอร์เปลี่ยนชุดเองว่าไงน่ากลัวนะอุ้ยหนูมันไม่มีใครดูเลยนะลูกเราก็คิดถึงเหตุการณ์นั้นหรอโอ้อยากเอาชนะความกลัวอันนั้นได้ละมั้งจะได้แบบอันล็อกเหรอมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคต่อชีวิตเหมือนกันนะในการจะเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
คิดว่าพี่เขาโกรธอยู่ต้องปลดล็อกได้จากพี่แหละดูจากทรงแล้วโอ้ยมันไม่ปลอดภัยนะเนี่ยจริงๆเออจริงๆอยู่คนเดียวไม่ควรเลยมันควรมีใครสักคนอยู่ด้วยกันก็คือน้ำเย็นด้วยอ่ะยืดแล้วหรอน่าจะทำแล้วแหละแต่มันก็ไม่ควรอยู่ดีอ่ะไนกี้เข้าไหมไม่ควรอู้ท่าโดดน้ำสวยมากโอ้ยเสียงเปมนี่รอบตัววุ่นวายจนไม่มีใครได้ยินฉันดำนิ่งอยู่ในกองของน้ำตาและไม่มีใครคนไหนที่จะดึงฉันขึ้นไปอันนี้ก็จบไปแล้วฟอร์มตกแน่เลยหนูไม่ค่อยพอใจเลยต้องทำท่าอื่นด้วยป่ะออกกีฬาคาร์ดิโออะไรพวกนี้ด้วยป่ะนอกจากว่ายน้ำถึงจะแบบสปินได้อะก็ต้องออกกำลังกายอ่ะเออต้องแบบเวทเทรนนิ่งต้องคาร์ดิโอแต่ปกติว่ายน้ำมันก็คือออกกำลังกายทุกส่วนอยู่แล้วแต่ว่าในชีวิตประจำวันอ่ะเนาะมันก็ต้องแบบถ้าจะเร่งกล้ามเนื้อเร่งพลังอ่ะแต่ว่าเหมือนฟอร์มเขาจะดีอยู่แล้วในระดับนึงของเขาอ่ะแต่เหมือนแบบพอมันเครียดมันก็ตกไงเขาก็เลยเหมือนแบบอยากจะพัฒนาจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวจริงจริงจิตเป็นกายคืออะไรจิตเป็นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วเราก็เนียนเราคิดว่าใช่มันดึกแล้วเนาะหมายถึงในนั้นเหรอกูเนี่ยเอาล่ะกูว่าแล้วเอาล่ะโอ้ my godอุ้ยไม่เอาไม่จบแบบนี้นะพี่นิวก่อนลงน้ำอย่าลืมมองร่างกายก่อนอย่าลืมไม่ได้วอร์มนะไม่ได้วอร์มไม่ได้ฉันบอกแล้วไม่ได้วอร์มร่างกายก่อนอุ้ยแล้วมันเป็นเรื่องพวกเราจะจบวันนั้นแล้วอุ้ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรมากๆเลยทีมชาติและผมจะเอาเหรียญเงินมาฝากแม่อ้าวทำไมหวังแค่เหรียญเงินเหรียญทองเป็นของพี่ไงอ๋อเอาแต่คิดถึงกันเหรอก็เหรียญทองอ่ะเป็นของพี่แล้วไงโอ้ดีจังวะแล้วก็ปล่อยตัวอีกจมมันเอาไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจบนั่นไงสีวัตรเชือกป่านเป็นซีรีส์ตลกอะไรมาตลกสีวัตรสวัสดีมณีคุณทีมคนอยากได้ไงอันนี้เหรอไอ้ข่าวน้ำฟ้าเนี่ยเหรอมั่งแต่เมื่อไหร่เนี่ยประชุมยังไม่เสร็จขายอนุญาตมึงออกก่อนก็ผมอยู่น้ำอ่ะผมเป็นเมียในห้องประชุมก็มีน้ำวางให้ไม่ใช่เหรอก็ผมไม่อยากกินน้ำเปล่าหอมกินนิดเดียวจิ้มเดียวเองเนี่ยนะได้มันน่ารักจังวะแต่ต้องแลกกับจะจบอีกแล้วเหรอได้อะไรวะไม่เอาไอ้เงี้ยเดี๋ยวคนมาเห็นเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเออก็แล้วแต่เหมือนจะไม่อยากจะทำเหมือนจะไม่อยากจะทำไอ้เจ้าเอ้ยโอ้ยเฮียบุญหน้าลายมากเฮียบุญพี่วินหน้าลายมากเลยเฮียวินเนี่ยมาไปแล้วกล้องอ่ะกล้องก็แค่ไม่ให้กล้องไม่ต้องเดี๋ยวอาไม่สตาร์ลาตัดนะดูอีก EP ต่อเลยได้ป่ะดูได้อยู่กับพวกเรานะฮะ Subscribe เอาไว้จบแล้วพูดถึงหน่อยเกมทำไมดีขนาดนี้ล่ะดราม่าก็น้ำตาหยดสั่งได้อินเนอร์เหมือนไม่ได้ไปได้เป็นทีมเป็นตัวเองเป็นตัวเองแล้วก็ทุกครั้งที่ขึ้นมอเตอร์ไซค์นั่งรถหรือว่าขึ้นไอ้แท่นกระโดดเล่นน้ำอันนั้นก็ดูตัวเล็กลงไป800นิ้วทุกครั้งลำไปแต่แค่ไหนละ800นิ้วอ่ะใดๆก็คือเราจะเห็นความหล่อเหลาที่ผมทองของเจ้าพระเอกของเรามันหล่อแล้วจังเลยอ่ะชอบมากใครที่หลงรักเช่นเราเช่นน้องพลอและคนอื่นๆดูออกเหรอที่อยู่ในดอมก็จะเออแกวีวินหล่อเหลือเกินก็แอบมีดราม่าแค่กรุบกริบจนถึงอีพีนี้ยังเขาดราม่าแค่แบบ
พอกรุ๊ปกริปแต่ว่าก็เป็นยังเป็นซีรีส์ตลกอย่างที่เขาเคลมกันไว้ก็ภาพรวมก็ยังเออก็ยังแบบมีอู้มีหลายอารมณ์ครบรสมากมายแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนแบ่งแอร์ไทม์ให้กับหลายๆคู่หลายๆคนให้มันได้แบบทำให้เราคนดูเออไม่จำเจเนาะทำให้เราได้รับหลายมุมหลายรสแล้วแต่ละคู่เขาก็มีความเอกลักษณ์ของคู่เนาะมีความสัมพันธ์มีนู่นมีนี่ที่เป็นของคู่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ของแต่ละคู่ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันเนาะเอาพูดถึงพ่อเกินไปมากอารมณ์ของคุณพ่อคือไปเจออะไรมาตอนเช้านั้นคุณพ่อเมียเหยียบตีนหรือไงหรืออะไรหรือนอนตกเตียงหรือมีใครรายงานมาหรือเปล่าว่าโรงแรมมีปัญหามากๆจนแก้ไม่ได้แล้วลูกไปอยู่ทั้งคืนยังไงเออเราไม่รู้เลยหรอวะเราอ่ะเข้าใจนะเขาเข้มงวดอ่ะมันมีนะพ่อแม่ที่แบบเข้มงวดเพราะรักมากอยากให้ลูกได้ดีอยากให้เขาอยู่ได้เรารู้สึกมันเกินไปไม่ฟังอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เฮียว่านเนี่ยเขาก็เป็นคนไม่ชอบอธิบายไงเขาไม่ถูกกับพ่ออยู่แล้วต้องทะเลาะกันไม่มานั่งอธิบายมานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็จะเข้าใจผิดเลยก็เข้าใจผิดไปดิอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์มันยิ่งแบบเลวร้ายเข้าไปอีกอ่ะก็นี่ไงพ่อต้องรับบทแบบนี้ไปก่อนเพื่อนำมาซึ่งวิกฤตตัวละครและสุดท้ายน่าจะต้องดีเพราะว่าวินเคยพูดว่าเคยทะเลาะกับพ่อแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าคุยกันเปิดใจคุยกันแล้วกลายเป็นว่าผ่านไปด้วยดีแสดงว่าเฮียว่านเนี่ยไม่เคยเปิดใจอาจจะต้องมีฉากประมาณเนี้ยเปิดจงเปิดใจแต่อย่างที่บอกว่าเดชะบุญว่า3พี่น้องเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันรักกันกลมเกลียวมีปัญหาอะไรก็คือช่วยเหลือกันเพราะบางบ้านแบบถ้าพ่อเกิดการเปรียบเทียบพ่อเกิดการแต่พี่น้องทะเลาะกันเอออะไรอย่างเงี้ยจะทำให้กลายเป็นความสัมพันธ์พี่น้องก็ไม่ได้ดีอันนี้กลายเป็นว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยนะความสัมพันธ์พี่น้องก็ยังดีอยู่ครบเครื่องครบรถเนาะดีจังเลยคุ้มค่าจังเลยอะรอที่เรารอทุกอาทิตย์ได้เจอแบบเนี้ยแล้วแต่ละ EP ก็เต็มอิ่มเกือบ1ชั่วโมงแต่พอรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากเลยอะไม่ใช่ที่แบบเพลินเออจบแล้วตอนนึงจบแล้วตอนนึงเงี้ยน้องเปรมก็น่ารักเราดูแล้วเพลินเนี่ยดูพี่บุญอย่างเงี้ยมันหล่อใช่ เป็นคู่จิ้นที่เรารู้จักเขามานานอะเราไม่ได้รักเขาเขาไม่เราไม่ได้คาดหวังอะว่าพอเราเขามีซีรีส์ที่เป็นแบบเต็มๆของตัวเองแล้วเราต้องรู้สึกอะไรอะเราชินกับการเห็นเขาไงอยู่ด้วยกันใช่ไหมเออแต่พอมันอันนี้ออกมามันเติมเต็มความรู้สึกของคนที่แบบมองแค่ภาพนิ่งหรือแบบโมเมนต์ที่เขาอยู่ด้วยกันอะจริงๆนี่เนาะมันฟูหัวใจอยากให้ซีรีส์มี800 EP เลยสงสารแล้วต้องว่ายน้ำกันนะ EP นี้ก็ต้องให้น้องทีมเนี่ยลอยน้ำไปก่อนมันลอยมันจมมันอยู่เอออยู่ในน้ำไปก่อน1อาทิตย์สำหรับคนที่รออาทิตย์ต่อที่เป็นพระพุทธรูปลอยไปเลยลอยไปก่อนงี้ทุ่มเทมากเลยอ่ะดีจังเลยอยู่กับพวกเรากับความทุ่มเทของพวกเขาไปเรื่อยๆนะฮะดีเหลือเกินรู้สึกดีจังเลยที่มารีแอคชั่นซีรีส์เรื่องนี้นะส่วนตัวรู้สึกรักน้องๆทุกคนแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานพี่ศิวัฒน์พี่นิวมาเรื่องที่2แล้วมั้งเนาะกับช่องเราที่3ที่เป็นของพี่ศิวัฒน์เองใช่มั้ยที่2เนาะก็เต็มอิ่มกับลีลาการเล่าแบบละเอียดของเขาเสมอนะเพราะนั้นอยู่กับพวกเราทุกๆ EP ซีรีส์เรื่องนี้นะฮะรีแอคชั่นไปเรื่อยๆนะฮะฝากกดไลค์ Subscribe กระดิ่งติดตาม YouTube Oxygen Official ช่องนี้นะฮะฝาก Facebook TikTok Twitter ด้วยนะจ๊ะนิวลองดูด้วยนะจ๊ะที่จะอยู่กับเชือกป่านเป็นซีรีส์ตลกตลอดไป แล้วเจอกันใหม่กับรีแอคชั่นเรื่องนี้สวัสดีฮะบาย